วันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่มงคลพ่วงเพตานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์บริษัทดาโอประเทศไทยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มงคลสวัสดีครับคุณแสบคุณบีครับถือว่าเป็นตัวพ่อโรงไฟฟ้าพี่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องคุยกันตอนนี้กลายเป็นปู่นะเริ่มไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะฮะครับผมอ้าวเมื่อวานนี้ก็ประกาศอุ้ยขึ้นเยอะนะสำหรับภาคเอกชนเนี่ยนะฮะสำหรับ FT เนี่ยขึ้น 0.97 เนี่ยเกือบบาทน่ะสำหรับ FT ครับพี่มงคลช่วยมองภาพเลยฮะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเชิญครับครับผมขอใช้หน้าจอนิดนึงใช้หน้าจอนิดนึงโอเคอันนี้หนึ่งอ่ะตัวนี้ครับค่าไฟที่เห็นกันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะที่ตามข่าวเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนิดนึงจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นปัจจุบันค่าไฟนะครับปกติแล้วค่าไฟฐานเนี่ยค่าไฟ FT ค่า FT ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอัตราเดียวคือทุกคนใช้อัตราเดียวหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในของประเทศไทยเนี่ยมันมีทั้งหมด8ประเทศ8ประเภทเป็นที่อยู่อาศัยอันที่1หมายเลข1ที่เหลือ2ถึง8เนี่ยเป็นธุรกิจหมดนะครับอ่ะคราวนี้ค่าไฟนี่เป็นครั้งแรกที่เขาปรับ FT เขาปรับยังไงหมายเลข1คือผู้ใช้บ้านเนี่ยเท่าเดิมครับ 3.78 แล้วก็ FT เดิมคือ93สตางค์ก็อยู่เท่าเดิมงั้นเราจ่ายไฟเฉลี่ยประมาณ4.72 แต่ว่าหมายเลข2ถึงหมายเลข8เนี่ยค่าไฟฐานเหมือนกัน3.78 แต่ว่าปรับเพิ่มขึ้นเมื่อกี้คุณแสบบอก97สตางค์ขึ้นไปเป็น 1.9044 นะครับก็กลายเป็นว่าค่าไฟเฉลี่ยของหมายเลข2ถึงหมายเลข8เนี่ยซึ่งเป็นธุรกิจเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5.69สตางค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้าใจง่ายๆว่าค่าไฟที่เขาปรับเป็นยังไงนะครับนิดนึงอีกนิดนึงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้มาดูข้อนี้ว่าแล้วใครได้ประโยชน์บ้างนะครับคนที่ได้ประโยชน์จะเป็นคนที่จริงอยู่ครับตัวคนที่ขายไฟฟ้ากับภาคธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นทั้งอีแกตแล้วก็จะเป็นทั้งผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนถ้าเป็นเอาอีแกตก็คืออีแกตตรงๆเข้าใจง่ายเป็นภาครัฐถ้าเป็นเอกชนเนี่ยก็จะวงเล็บเนี่ยประมาณ 19% กว่าๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนที่ผมลองไปคำนวณง่ายๆนะครับผมคำนวณคร่าวๆนะผมจริงๆไม่อยากใช้ตัวเลขเป๊ะๆเพราะว่าคำนวณเร็วๆเพิ่งมานั่งคำนวณเมื่อกี้นี่เองว่าค่าไฟปรับขึ้น FT ปรับขึ้น93สตางค์เนี่ยจริงๆมันมีผลประมาณไหนผมขออนุญาตยกเอาบิ๊กกริมนะบิ๊กกริมเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์การขายไฟฟ้าให้กับตัวที่เป็นไม่ใช่อีแกตอยู่ประมาณ 25% ก็คือขาย IU เนี่ย 25% ก็คิดเป็นประมาณ2ผมคิดประมาณสัก 2,300 เมกะวัตต์นะครับประมาณนั้นคูณ93สตางค์ก็คือประมาณ930บาทต่อเมกะวัตต์เนี่ยค่ะคิดเหมาหลงโจ้งทั้งปีเนี่ยเขาน่าจะมีกำไรกำไรส่วนเพิ่มจากตรงนี้เฉพาะค่าผลิตส่วนนี้ส่วนเดียวนะครับประมาณ900กว่าล้านบาทเท่าไหร่นะฮะ900กว่าล้านบาท900กว่าล้านค่ะคิดแค่ง่ายๆนะอันนี้คร่าวๆของผมนะเพื่อต้องการจะดูว่ามันอิมแพคขนาดไหนเนื่องจากว่าตัวกำไรของตัวบิ๊กกริมปีนี้มันไม่ค่อยดีปีหน้าปี 2-3 เห็นว่าบิ๊กกริมเนี่ยช่วงงวด9เดือนแรกเนี่ยกำไรติดลบไปถึง700ล้านบาทเราเอาเบสของปี 2-3 มาคิดกันแล้วกันว่าปี 2-3 เขาจะมีกำไรประมาณสักที่เราคิดนะ 1,250 ล้านบาทเนี่ยเราเอา900กว่าล้านไปหารตรงนี้ก็หมายถึงว่ากำไรเขาที่ควรจะบวกเพิ่มไปในกำไรของปีหน้าเนี่ยทั้งปีเนี่ยประมาณ 16% ครับถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะก็แล้วแต่นะคำนวณทาร์เก็ตไพรซ์เป็นอะไรเท่าไหร่ก็บวกมา10%นะครับนี่คือเข้าใจง่ายๆคือไม่ได้ว่าขึ้นค่าไฟแบบนี้แล้วโอ้ยบริษัทที่เป็น IPP รวยอื้อซ่าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็ขึ้นมาประมาณ10%ของกำไรที่ผมคำนวณคร่าวๆนะครับอันนี้คร่าวๆให้นักวิเคราะห์เขาจูนกันอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับงั้นถามมาแล้วอย่างนี้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มีใครบ้างแน่นอนฮะอีกัดได้ประโยชน์ในส่วนที่เขาขายไฟขายไฟให้กับเขาเนื่องจากผมบอกก่อนว่าหลายคนถามว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้ผมไม่บอกเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ซื้อไฟฟ้าเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นภาคอะไรบ้างในนี้ไม่ได้ทำอ่ะผมบอกนี่ครับปัจจุบันเนี้ยมันมีคนที่เป็นค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประมาณแค่ประมาณ 23% นั่นหมายความว่า 75%ของคนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยจะถูกปรับค่าไฟขึ้นนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะมันถามว่าแล้วผลประโยชน์คนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยในตลาดก็คือจะเป็น TPC บิ๊กกริมแล้วก็ตัวกัฟแมเนจี้นะครับก็ทั้ง3ตัวนี้ก็จะเป็นมี SPP ผสมแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอาความเข้มข้นคือ
เอา SPP ต่อเมกะวัตต์ทั้งหมดเนี่ยใครสูงสุดหรือว่าใครเยอะมากๆเนี่ยก็จะเป็นแค่2ตัวครับคือ GPSC กับตัวBigGrimนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งนิคมอุตสาหกรรมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีโรงไฟฟ้าอยู่ในตัวเองด้วยนะครับก็จะเป็นวาอมตะวาอัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ประโยชน์ตามไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยหุ้นก็ขึ้นมาพอควรนะครับนี่คือโรงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จาก FT แล้วก็ได้ประโยชน์ประมาณไหนนะครับเอาไปดูคร่าวๆครับครับผมแต่ต้องถามต่อนะว่าประเมินอย่างไรล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นค่าไฟฟ้านี่คือแบบคือสุดตัวเลยนะก็คือว่าจ่ายหนี้ให้กับกฟผ.ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นตามก๊าซด้วยซึ่งเป็นไอ้ก๊าซที่มันแหลกเข้ามาตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าก๊าซมันหล่นหรือยังมันจะได้ทั้งปีไหมหรือว่าจะยังไงพี่มงคลคือพวกนี้เขาเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่า FT เราก็เริ่มเป็นการแหลกการปรับแบบแหลกคือต้นทุนไปแล้วจะเห็นไหมครับว่าบีกริมถึงขั้นขาดทุนใช่นะครับผมว่าส่วนหนึ่งมาจากแก๊สนะบีกิมผลประกอบการตั้งแต่ประมาณปีกว่าๆเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะว่าราคาแก๊สที่ก็คือเกิดจากสถานการณ์ยูเครนรัสเซียเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแก๊สสมมุติว่าในอนาคตแก๊สมีโอกาสปรับตัวลงแน่นอนครับค่า FP ก็จะมีโอกาสปรับตัวลงด้วยเช่นกันครับแต่ว่ากว่าจะปรับตัวลงได้ผมว่านะน่าจะผมว่าครึ่งปีหลังของปีหน้าคือไม่ใช่งวดแรกงวดนี้คืองวดแรก4เดือนแรกใช่มั้ยผมอาจจะเป็น4เดือนสุดท้ายของปีหน้าถึงจะปรับลงได้ค่า FT นะเพราะว่าค่าแก๊สยังไงก็ตามเนี่ยเรายังสูงอยู่เนื่องจากว่าประเทศไทยเองนั้นเนี่ยตอนนี้มีการนำเข้าแก๊สอยู่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นได้ว่าก๊าซ LNG ที่นำกลับเข้าจากต่างประเทศเนี่ยสูงมากนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อปี62เนี่ยเรามีปริมาณแก๊สที่ต้องซื้อจากต่างประเทศแค่ประมาณ20ประมาณ 28% เองมั้งแต่พอครึ่งปีแรกเนี่ยเรานำเข้ามาถึงประมาณ 60% มันเนี่ยพวกนี้ต้นทุนมันสูงครับอันนี้แหละทำให้ต้นทุนแก๊สของเราเนี่ยยังคงสูงอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับต้นทุนเอาณขณะนี้นะต้นทุนการเอาเข้าแก๊สของเขาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของ FT ที่ขึ้นมาประมาณสักเกือบบาทอะนะฮะต้นทุนเขาอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ได้น่าจะอยู่ประมาณสัก46สตางค์หรือเปล่าที่เพิ่มที่นี่หรือว่ายังไงพี่มงคลอันนี้ต้นทุนไอ้นี่ต้นทุนแก๊สเอาง่ายๆนี่หน้าจอนี่เลยนะครับถ้าเกิดคุณใช้ SPP Firm เนี่ยมีต้นทุนแก๊สตอนนี้เพิ่มจาก4เป็น4.40 บาทครับค่ะ4.50 บาทเพราะฉะนั้นนี่คือจากง่ายๆแล้วถามว่าเมื่ออดีตตอนที่ผมสมัยเป็นนักวิเคราะห์ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะอยู่ประมาณ2.50 บาทเองนะขึ้นมาเยอะมากประมาณ2 บาทกว่าเองนะเมื่อก่อนเนี่ยครับประมาณบาทไม่นะประมาณ2 บาทแถวๆเนี้ยไม่ใช่ตัวเลขนี้ก็คือปัจจุบันเนี้ยนี่แหละ SPP ต้องแบกค่าแก๊สเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับต้นทุนจริงๆแล้วจริงโทษทีครับผมต้องบอกก่อน4.47 บาทเนี่ยมันรวมแก๊สแล้วมันรวมต้นทุนอื่นๆด้วยรวมทั้งหมดเลยเพราะที่ถามตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญเพราะว่าเอาล่ะณวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการนำเข้าต้นทุนมันเป็นแบบนี้ส่วน FT เนี่ยมันปรับตามหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอนาคตต้นทุนเขาลดลงมาครับมันก็จะยิ่งถางขึ้นถูกไหมแกลบมากขึ้นถูกครับคิดง่ายๆเอางี้ดูภาพนี้จะเห็นชัดเจนว่ากำไรของตัวบีกิมเอาเพศกำไรปกติของเขาก่อนที่มีปัญหาเนี่ยเขาอยู่ประมาณ2,000 ล้านแถวๆนั้นง่ายๆบวกลบไม่รวมของใหม่ปัจจุบันนี้กำไรปีนี้กำไรมันจะอยู่ที่ประมาณ300 ล้านเองหมายความว่าเขาจะต้องมีกำไรเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ FT มีการบาลานซ์กันแล้วปุ๊บเนี่ยคือ FT ที่ได้ก็เป็น FT ที่ได้จากบาลานซ์กับตัวต้นทุนที่เขาได้จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีกำไรกลับไปที่ 2,000 กว่าล้านเหมือนเดิมครับบนคาเปตี้เท่าเดิมนะนี่คิดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าในปีประมาณปี 2-3 หรืออย่างเร็วนะหรือไม่ก็ผมว่าประมาณปี2024เนี่ยบีกริมเองเนี่ยหรือโรงไฟฟ้าที่เป็นขาย SPP เนี่ยผลประกอบการในส่วนนี้เนี่ยที่ถูกกินไปจากค่าแก๊สเนี่ยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในปีประมาณปี24ครับปี23เนี่ยจะโดนอาจจะโดนกระทบอาจจะประมาณบางส่วนนะครับมันขึ้นอยู่ว่า FT จะปรับยังไงแต่ว่าปีทั้งหมดเนี่ยจะชดเชยกลับมาในปีประมาณปี24ครับผมเอาเห็นภาพนะครับฉะนั้นเอาดูกราฟบีกริมหน่อยวันนี้วิ่งกระจุยหรือเปล่าเมื่อวานวิ่งกระจุยเลยเมื่อวานทั้งมีเกมทั้ง GPSC เลยวันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวผมขอดูวันนี้ขึ้นมาเหมือนกันครับขึ้นมาเหมือนกันมีเกมวันนี้ไปต่อเกือบ40เกือบเป้าพี่มงคลแล้วเนี่ยมองไงมีเกมก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาชนเกือบจะชน40นะฮะผมว่าเมื่อวานนี้ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าราคาจะเป็นยังไงผมว่ามันก็
ถูกบล็อกแถวๆ40หรือ40ต้นๆนี่แหละบอกว่าเราจะเอาคูณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคูณไปในราคาตลาดเลยได้ไหมผมว่าไม่น่าได้นะเพราะว่าพวกนั้นมันเหมือนกับว่ามันคูณง่ายแผนอันนี้มันคูณง่ายไปจริงๆอ่ะผมว่ามันดูจากเซนติเมนต์ว่าไอ้ขึ้นจากตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วตัวยังมีภาระที่เขาต้องแบกต่อไปอีกเนี่ยผลประกอบการยังไม่ได้ดีขึ้นทันทีทันใดเนี่ยราคาหุ้นมันจะไม่ขึ้นทันทีทันใดครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดคุณคูณอย่างนี้แล้วกลับไปที่เดิมอ่ะราคาต้องกลับไป40กว่าบาทเนี่ยเมื่อก่อนนี่เขาทาร์เก็ตของต้องวิเคราะห์ส่วนใหญ่ของวิกฤตเองอ่ะ40กว่าบาทเท่านั้นน่ะ40 50บาททั้งนั้นเลยครับก็หมายความว่าทางเดินของวิกฤตก็จะควรจะเริ่มเดินขึ้นไปอยู่เหนือระดับ40บาทได้ในไม่ช้านี้แต่จะเป็น40 44 45หรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ FT ที่เขาปรับขึ้นมาด้วยครับค่ะครับผมอ่ะนะฮะตัวบีกิมตัวแรกอ่ะดูตัวของ GPSC หน่อยครับ GPSC วันนี้เนี่ยมีเรื่องของแบตเข้ามาด้วยนะครับที่จับมือกับโกชั่นนะครับตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจทีเดียวเป็นลิเธียมไอออนนะครับก็เหมือนกับ EA เลยนะครับ1กิกะวัตต์ตรงนี้ก็GPSC ได้ประโยชน์จากส่วนนั้นไปด้วยแล้วก็จะได้จากอาจจะคนอาจจะมาเล่นสตอรี่เรื่องแบบนี้ด้วยนะครับก็ตัว GPSC ราคาจะเห็นว่าก็72เมื่อเทียบกับอดีตก็ถือว่าสูงนะผมคิดว่าตอนนี้ราคาอาจจะขยับไปแต่ประมาณสัก75มั้งตัวบิตไอตัว GPSC นะครับก็คงขยับขึ้นได้ต่อครับตัวนี้ครับกลับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้สำหรับตัวของโรงไฟฟ้าหลายคนบอกว่าของกัฟด้วยได้ไหมนะฮะได้ฮะได้ฮะเอาจริงจริงกราฟเองเนี่ยกราฟเนี่ยไม่กราฟเนี่ย SPP เขาอ่ะคิดพอชั่นเราไม่เยอะนะครับไม่เยอะเท่าไหร่มันเป็น IPP ไปแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่ากำลังผลิตตัวใหม่เข้ามาแล้วเพราะนั้นกราฟเองจะเห็นว่าไม่ราคาหุ้นเนี่ยไม่เหมือนกับสองตัวนั้นนะครับก็คงถูกแป๊กอยู่แถวๆมาสัก50ไม่เกิน55บาทค่ะเพราะกราฟเองก็ต้องไปมองทั้งมุมของ Advance Inpass ที่ถือหุ้นด้วยแล้วก็อื่นๆด้วยครับค่ะก็จะเป็นอะไรที่ต้องคิดแตกต่างจากบีคริมกับ GPSC หรือแม้กระทั่งวากับอมตะก็จะแตกต่างไม่ได้นะครับครับพี่มงคลสอบถามหน่อยนึงแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะช่วยมองภาพตลาดแล้วก็หุ้นเด่นสักหน่อยนึงฮะเชิญฮะครับในภาพตลาดเองเรามองตลาดผลประชุมธนาคารสหรัฐไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตลาดน่าจะเป็นไซด์เวย์ไปอย่างนี้อีกระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแปรที่ต้องจับตาดูคือจีนจะประกาศดีเทลรายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาวันไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่จีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผมเชื่อว่าเมื่อนั้นเนี่ยตลาดหุ้นจะมีความกระเตื้องมากกว่านี้วันนี้น่าจะยังเขตอยู่แถวต่ำกว่า1650อยู่แต่ถ้าเกิดจีนประกาศมาตรการแล้วคนเชื่อว่าดีเนี่ยผมว่าดัชนีก็จะขึ้นไปยืนเหนือระดับ1650ได้นั้นในเชิงกลยุทธ์เราจริงๆเราตอนนี้ช่วงนี้เราเทรดสั้นก่อนนะครับถ้าวันนี้เองเนี่ยเราแนะนำเราเอาตัว KTC เข้ามาในพอร์ตนะครับเรามองว่าค่าปลีกของเราเนี่ยผมว่าหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ยยังไงก็ยังโอเคอยู่ที่เป็นหนุ่มไม่เสกนะครับ PTC เองเนี่ยเรามองตัวทาร์เก็ตในเชิงกลยุทธ์ของเราไว้เนี่ยที่ประมาณ62.50 บาทครับราคาล่าสุดอยากให้ดูนิดนึงนะครับ PTC ปัจจุบันนี้อยู่ที่60.50 บาทครับก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับตัวนี้ครับก็นี่ฮะในราคาตลาด60.50 บาทแล้วเรามองประมาณ62 บาทกว่าครับครับผมเอา Facebook มีคำถามหน่อยนึงนะฮะสุดท้ายไหนๆก็ไหนๆนะฮะทำแมคโครคือแมคโครเนี่ยช่วงที่ผ่านมาวิ่งเอาล่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยมันเจอสถานการณ์ของความกังวลกันนะครับก็เลยถอยมาหน่อยนึงนะฮะจังหวะเข้าไหมหรือว่ายังไงฮะเชิญฮะพี่มงคลแมคโครเนี่ยราคาผมว่า40แถวๆ40ก็ถือว่าที่ขึ้นไปเมื่อประมาณเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนผมก็ถือว่าสูงนะของเขาอะเมื่อเทียบกับที่มันเคยอยู่นะครับในตอนที่34แบบ35บาทผมว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ผมว่าไม่น่าเข้านะแมคโครนะผมว่ารอดูก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดดูในมุมของชาร์ตราคาหุ้นเองเนี่ยมันต้องดูก่อนว่ามันหลุด 37.25 หรือเปล่าถ้าหลุดไปเนี่ยมันจะโพะลงไปเลยมันจะไปเทรดแถวๆประมาณ35-36 บาทเลยดังนั้นตัวนี้ผมมองว่าเวทแอนด์ซีก่อนดีกว่าครับแล้วสถานการณ์ตลาดเองมันไม่ได้เอื้อด้วยหุ้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยมันก็ยังตามตลาดอยู่นะครับก็รอก่อนครับตัวนี้ครับอ่ะนะครับเอาล่ะครับต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะหมดแล้วค่ะทางบ้านก็หมดแล้วขอบพระคุณพี่มงคลณตอนนี้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ